่จงเฟินฮัลโหลทุกคนตอนใหม่ของสื่อจงเฟินมาแล้วมาถึงตอนที่10กันแล้วหนุ่มหล่อที่เราจะพามาให้ทุกคนรู้จักนั้นเชื่อว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีชอบมากเพราะมีเสียงเรียกร้องจากแฟนๆมากันอย่างมากมายและซีรีส์วายที่เขาเคยเล่นมาก็เรียกได้ว่าคลาสสิกในคลาสสิกเขาคนนั้นก็คือมินพีรวิทย์นั่นเองถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะมินพีรวิทย์อัธชีสถาพรเกิดวันที่5มีนาคมพ.ศ.2541สูง180ซมบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดชาเชิงเซาและเป็นลูกคนเดียวเรียนจบจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังจากนั้นหนุ่มมินก็ได้ก้าวเข้าสู่งานนักแสดงอย่างเต็มตัวช่วงปี2558ปีแรกๆที่เข้าวงการมาหนุ่มมินก็ได้งานแสดงละครและภาพยนตร์ก็จะมี Love Sick The Series Season 2และ Waterboy The Movie ถึงแม้ว่าหนุ่มมีนจะเป็นแค่น้องใหม่ในวงการแต่ด้วยเสน่ห์ของเขาทำให้แฟนๆโดนตกไปตามๆกันปี2561หนุ่มมีนก็ได้มาแสดงในซีรีส์เรื่องบังเอิญรักในเรื่องเขารับบทตินคุณชายมาดนิ่งมองผลประโยชน์เป็นหลักและไม่เชื่อในความจริงใจอีกทั้งยังเป็นคู่กัดของแคนซึ่งรับบทโดยแปลนด้วยความสดใสและความอ่อนโยนของแคนทำให้ตินค่อยๆมีความรู้สึกดีๆฉันชอบนายกูไม่ชอบเลยว่ะความรู้สึกแบบเนี้ยเพราะหลังจากนั้นเขาทั้งสองคนก็ได้ร่วมโปรเจกต์เล็กๆเรื่องเพราะคิดถึงและได้ชื่อเรือว่า Two Witch ฉันสั่งให้นายหลับตาแล้วไงโตจนวันที่มีเธอจับมือฉันไว้มาถึงปี2563กับซีรีส์เรื่องบังเอิญรัก2ทั้งสองคนได้ผันจากคู่รองมาเป็นคู่หลักในเรื่องตินกับแคนได้ผ่านเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะสารภาพรักปฏิเสธท้อใจและคบหาดูใจกันพาอินสุดๆถึงแม้ว่าความหวานจะมาช้าแต่ก็หวานมุดกันอยู่นะกูแพ้วะฉันรู้มาไหมซีรีส์เรื่องนี้ทำให้หนุ่มมีนได้รับความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวแต่เขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเขาก็ทำผลงานคุณภาพออกมาให้แฟนๆได้ชมกันมาตลอดถ้าให้พูดทีละอย่างแล้วก็วันนี้น่าจะพูดไม่จบแน่ๆงั้นขอพูดพอกรุบกริบแล้วกันนะ YeahYeah. Whoa. I'm so pretty and he like that. When he beat it up, he dip inside that kitty cat.จากงานแสดงแล้วหนุ่มมีนยังมีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันด้วยปี2563หนุ่มมีนได้ปล่อยเพลงออกมา2เพลงคือเพลงจ้องตาและเพลงรักเธอไปแล้วฉบับโคเวอร์นี่ใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่ารักเพราะหัวใจมันไม่ยอมจะฟังแล้วและในปี2564นี้เขาได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่17และได้นั่งแท่นผู้กำกับครั้งแรกในซีรีส์หนังสือรุ่น The Year Book อีกด้วยมันร้องไห้ออกมาได้โอเคอยากแค่แค่มันไว้เรื่องราวเขาก้าวเข้าอุปสรรคต่างๆและได้ลองทำสิ่งใหม่ๆในวงการและตอนนี้หนุ่มมีนได้เซ็นสัญญากับทางช่อง3แล้วเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีผลงานออกมาให้ชมกันอีกมากมายเลยทีเดียวและนี่ก็คือมีนพีรวิทย์หนุ่มที่ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองและท้าทายบทบาทใหม่ๆแม้ว่าหนุ่มมีนจะเคยบอกว่าจะไม่เล่นซีรีส์วายอีกแล้วแต่แปลนจะเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเขาตลอดไปและในอนาคตอันใกล้นี้พวกเขาทั้งสองคนอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันในอีกรูปแบบนึงดังนั้นแฟนๆอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะพวกเรามารอดูวันที่พวกเขาทั้งสองคนประสบความสำเร็จกันเถอะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายก็ฝากติดตามด้วยมีนโชว์เซ็กชวลครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำอะไรต่อนะครับก็ขอทุกคนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ Work from home ต่อไปนะครับผมขอให้โควิดหมดทั้งเราเร็วๆนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอะล่ะบ๊ายบายมีนโชว์เซ็กชวลครับเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย
ือจ้องเฟิน